กราบเรียนถามพระอาจารย์ครับเวลากำหนดภาพพระหรือสวดมนต์ควบกับลมหายใจถ้าลืมตาจะเห็นภาพพระหรือตัวบทสวดมนต์ได้ชัดเจนแจ่มใสกว่าเวลาหลับเวลาหลับตาถามว่าเป็นเพราะเหตุใดครับเป็นเรื่องผิดปกติหรือไม่ครับหรือควรต้องฝึกแบบหลับตาเห็นภาพพระครับกราบพระอาจารย์ด้วยความเคารพศรัทธายิ่งครับยินดีตอบครับตอบกลับธรรมดาโดยจริตคนมันมีสองลักษณะบางคนลืมตาแจ่มใสดีบางคนหลับตาถึงจะแจ่มใสเพราะว่าคนลืมตามักจะเป็นคนที่ชอบคิดถ้าหลับตาแล้วไม่ใช่คิดไม่ออกคิดมั่วมันมั่วเธอลองสังเกตตัวของเธอว่าถ้าเธอเป็นคนที่แบบช่างคิดเอาหน่อยนะเธอหลับตาเธอมันมั่วฟุ้งซ่านเริ่มหลับตาเธอจะฟุ้งซ่านทันทีแต่ถ้าลืมตาเธอจะนิ่งเวลามีเสียงรบกวนอย่างหนึ่งถ้ามีเสียงรบกวนข้างนอกเธอจะนิ่งถ้าไม่มีเสียงอะไรเลยเธอจะง่วงความง่วงจะเข้ามาเยือนตอนมันเงียบแต่คนบางประเภทยิ่งเงียบยิ่งนิ่งยิ่งมีเสียงยิ่งฟุ้งซ่านทำสมาธิจิตยากใหม่ๆนะแล้วพูดถึงพื้นฐานใหม่ๆเป็นอย่างนั้นคนที่เขาลืมตาเห็นน่ะเห็นภาพในจิตเห็นอะไรง่ายก็เพราะว่าคนนั้นไม่ต้องเป็นคนที่ชอบหาเหตุหาผลช่างคิดหาความจริงเป็นเหตุเป็นผลนั้นคนช่างคิดมันจะคอยคุ้นคิดตลอดเวลาจะนิ่งหลับตาลงไปมันก็หลุดคิดเรื่อยความคิดก็จะหลุดออกมาเรื่อยเนี่ยทีนี้ว่ามันไม่สามารถควบคุมความคิดตัวเองได้เพราะว่ามันไม่ยังไม่หนักแน่นพอเราไม่ได้เดินได้อานาปาไม่ได้ทรงตัวใช่ไหมล่ะมันไม่มีอะไรคุมใจเราให้มันนิ่งก่อนเวลาเราหลับตาแล้วเราอยากนิ่งปุ๊บมันไม่ทำอะไรเดี๋ยวเรื่องนั้นโผล่เดี๋ยวเรื่องนี้มาเดี๋ยวมันเอาเรื่องใดเรื่องหนึ่งไม่ได้ทั้งเธอตั้งท่าของเธอก็ยังล้มเลยล้มนอนเลยไม่ใช่ล้มธรรมดาล้มนอนต่อเลยเพราะว่าท้อถึงคิดไปกับสานั้นนอนดีกว่าหมดเรื่องมันคิดไปก็ไม่รู้จะเอาตรงไหนทางมันไม่เห็นว่าอะไรมันจับใจว่างั้นนะแต่ไม่เหมือนลืมตาเวลาลืมตาเดินหรือว่าหรือก็เราดูอะไรอยู่เนี่ยตาก็ดูจริงแต่ว่าจิตมันไม่ได้คิดตามที่เห็นมันกำลังคิดที่พิจารณามันจะนิ่งสงบดีเป็นลักษณะของแต่ละคนนะไอ้อย่างนี้ไม่ต้องเปลี่ยนนะถ้าเราสบายใจแบบไหนก็เอาอย่างนั้นแหละคำถามข้อต่อไปนะครับขอกลับเรียนถามเรื่องการลาพุทธภูมิต้องปฏิบัติอย่างไรครับเอาจริงเอาเล่นลาจริงลาเล่นตอนเราปรารถนาทำยังไงตอนลาก็ทำอย่างนั้นนึกไม่ออกสิปรารถนาแต่เมื่อไหร่แต่เมื่อไหร่ก็ตามทีแต่เวลาเราปรารถนาเราต้องมีศรัทธาเราต้องทำการบูชาเราต้องไปปรารภต่อหน้าพระนี่ก็ต่อหน้าพระองค์เมื่อสมัยทรงพระชนชีพอยู่เรียกว่าสมัยพระองค์ทรงไม่ได้มีวรกายแล้วนะแล้วก็ต่อหน้าพระพุทธรูปหรือว่าต่อหน้าพระองค์เจดีย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรที่เป็นองค์แทนของพระองค์ใช่ไหมล่ะที่ใดที่หนึ่งเราก็ต้องมีเครื่องสักการะมีดอกไม้มีของบูชาที่เราตั้งใจบูชาผู้ที่ควรบูชาใช่ไหมแล้วควรสงบจิตใจของเราด้วยความเคารพอ่อนน้อมลงไปแล้วค่อยกล่าวถ้อยคำวาจาตอนกล่าวว่าอยากเป็นตอนหลังก็อยากเลิกเป็นก็เท่านั้นแหละไม่มีอะไรมากแต่ว่ามันต้องทำเหมือนตอนแรกอะจะทำอุ๊ล้างง่ายๆมันตอนแรกเธอไม่ได้ง่ายอย่างนี้ตอนแรกเธอตั้งใจมันต่างอย่างนั้นนะหมดแล้วมันเป็นประโยคของถามครับเขาถามว่าความคิดกับจิตเหมือนกันไหมเจ้าคะเขาเขียนเหมือนกันไหมล่ะก็ตอบคำนี้แหละ